ใครเป็นแฟนอลาดินแบบเนยบ้างคะวันนี้เนยจะเอา5ความลับของเจ้าชายอลาดินมาเปิดเผยกันอยากรู้แล้วนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยข้อที่1อลาดินในภาษาอาหรับนะคะแปลว่าผู้มีศรัทธาในโชคชะตาและข้อที่2นะคะเพื่อนๆ เคยสงสัยเหมือนกันไหมว่าทุกครั้งเลยนะคะเวลาที่อลาดินพูดโกหกนะคะไอตัวผ้าโพกหัวของเขาเนี่ยจะลงมาปิดตาทุกครั้งเลยเพื่อนๆลองสังเกตดูดีๆและข้อที่3นะคะชุดของอลาดินจริงๆแล้วเนี่ยดิสนีย์ได้แรงบันดาลใจมาจากแร็ปเปอร์ท่านหนึ่งค่ะและทำให้กางเกงอลาดินนะก็คือแบบว่าโด่งดังไปทั่วโลกเลยและแร็ปเปอร์คนนั้นชื่อว่า MC Hammer นะและข้อที่4เพื่อนๆจำฉากอลาดินฉากหนึ่งได้ไหมคะที่อลาดินน่ะเขาแบ่งขนมปังให้กับเด็กน้อยที่แบบว่าอยู่ในโซนนั้นน่ะกินจำได้ไหมเพื่อที่ว่าอันเนี้ยมาใส่ตอนหลังนะฉากเนี้ยเพราะว่าดิสนีย์ไม่อยากให้ทุกคนมองดูอลาดินเป็นแบบว่าเป็นโจรเป็นผู้ร้ายค่ะฉากนี้นะใส่มาก็เพื่อให้แสดงถึงว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ชายที่แบบว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะมีจิตใจดีนั่นเองและข้อสุดท้ายนะคะในดราฟต์นะคะของเรื่องอลาดินเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วมีเพื่อนของเขาด้วยกัน3คนเลยค่ะแต่ว่าฉากเนี้ยถูกตัดออกจากในเวอร์ชันการ์ตูนแต่เราจะเห็นฉากนี้ได้นะคะในมิวสิคัลนั่นเองและทั้งหมดนี้ก็คือ5เรื่องจริงของอลาดินนะคะเพื่อนๆชอบข้อไหนมากที่สุดและชอบเจ้าชายคนไหนในดิสนีย์มากที่สุดพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะสำหรับเนยนะเนยชอบอลาดินนี่แหละแล้วก็ปรินซ์อีลิกจากเรื่องแอเรียลใครชอบตัวไหนคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะสำหรับวันนี้เนยไปก่อนนะคะบ๊ายบาย